DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษฮะวันนี้แถลงข่าวเนี่ยระดับรองอธิบดีพรึบนะเนี่ยนำโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรักษาราชการแทนอธิบดี DSI จริงๆแล้วให้เก็ตเพิ่มเติมท่านนี้หน่อยนะท่านสุริยาเนี่ยอันนี้ก็เคยอยู่ปปงนะไปปปสฮะเคยทำงานอยู่ปปสมาก่อนนะแต่ว่าก็โยกไปอยู่ที่นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้ตรงกับความเชี่ยวชาญของท่านนะแล้วก็มาที่ DSI ครั้งนี้ก็แน่นอนฮะก็เหมือนกับกลับเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่น่าจะถนัดกว่าเดิมนะวันนี้แถลงข่าวอะมีการแถลงรายละเอียดคดีใหญ่ๆเพราะว่าสังคมเนี่ยจับตามองว่าอ้าวอธิบดีคนเก่าไม่อยู่อธิบดีคนใหม่มาแล้วคดีหลักๆเนี่ยมันจะเดินต่อไหมนะวันนี้ก็เลยต้องให้ความเชื่อมั่นฮะว่าคดีทั้งหมดนะก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการนะวันนี้ก็เลยมีการเปิดเผยแต่ละคดีแต่ละคดีเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่นั่งแถลงพันตรีอัครินทร์ ลัทธศักดิ์สิริผอ.ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3ฮะคดีแชร์ Forex 3D นะเพิ่งจะมีการจับกุมและสอบปากคำแต่เรายังผู้ต้องหารายสำคัญแล้วก็ขออำนาจศาลอาญาคุมตัวขออำนาจศาลอาญาไปแล้วก่อนหน้านี้นะล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมก็คือผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ให้การใดๆนะบทบาทของนายเดรัลยังเนี่ยในขบวนการแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เนี่ยแบ่งหน้าที่กันทำงานกับผู้ต้องหารายอื่นรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยเป็นความลับในสำนวนนะส่วนเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงอธิรักษ์โกธิก็อยู่ในสำนวนแล้วฮะนะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็มีการเปิดเผยนะฮะตัวของดาราซาร่าซาร่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทิ้งประเด็นความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์แล้วก็ล่าสุดซาร่านี่ก็น่าจะโดนด้วยค่ะนะเป็นภรรยาไงอันนี้คือกรณีนี้ Forex 3D ส่วนเรื่องของคดีกองสลาก Plus วันนี้ท่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลพูดเองเลยนะนักข่าวก็ถามว่าเรื่องของการสอบปากคำเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงวันนี้ท่านบอกแต่เพียงว่าตอนนี้ทราบว่าการปฏิบัติการในพื้นที่มีอยู่แล้วตอนนี้แล้วก็เร่งรัดไปแล้วแล้วน่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้ขอเป็นความลับไว้ก่อนเพราะมีผู้เกี่ยวข้องและเป็นคนมีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะนะรับรองว่าจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปนี่พันตำรวจตรีสุริยาพูดเองนะส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง DSI กับตำรวจเพราะ DSI เนี่ยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปค้นกองสลากพลัสนะวันก่อนแล้วตำรวจเนี่ยเปิดปฏิบัติการไปก่อนเลยค่ะนะยืนยันว่าในเรื่องของบุคคลเนี่ยคนทำงานตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นตำรวจมาก่อนก็รู้จักนับถือกันหมดเรื่องขององค์กรทำงานร่วมกันได้เพราะว่าล่าสุดตำรวจก็มีผู้แทนจากกองบัญชีกองทะเบียนประวัติอาชญากรเจ้าที่ตม.เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับ DSI อย่างใกล้ชิดเดี๋ยวลองฟังจากปากของท่านรักษาการอธิบดี DSI นะฮะต้องเรียนว่าเรื่องขององค์กรก็คือองค์กรนะครับเรื่องของตัวบุคคลก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับผมเองนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับพี่ๆในน้องๆในสำนักงานตำรวจชาตินะครับก็รู้จักกันสนิทกันให้ความเคารพกันนั่นคือในฐานะส่วนตัวนะครับแต่ในเรื่องขององค์กรหรือเรื่องใครกระทำผิดเนี่ยก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับทางดีไซน์เองก็พร้อมให้ความร่วมมือที่จะเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยไม่เฉพาะสำนักงานตำรวจชาตินะครับเข้ามาตรวจสอบยืนยันครับว่าความสัมพันธ์กับสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยณขณะนี้เองเนี่ยเป็นไปด้วยดีครับอย่างเมื่อเช้านะครับทางสำนักงานตำรวจชาติเองเนี่ยก็ส่งผู้แทนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับทางตม.นะครับมาให้ข้อมูลนะครับกับทางดีไซน์อย่างใกล้ชิดนะครับคนนี้แหละฮะท่านรักษาการอธิบดี DS ใหม่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ยังได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าตอนนี้มีการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ DSI ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตบทรัพย์ทุนจีนสีเทานะ5นายนะถูกศาลอาญาออกหมายจับเรียกรับผลประโยชน์20ล้านแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนในระหว่างการตรวจค้นบ้านพักอดีตกงสุลใหญ่นะซึ่งเป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนี่คือคลิปที่คุณชูวิทย์เป็นคนออกมาเปิดเผยว่าวงจรปิดเนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนพฤติการเป็นยังไงแล้วเมื่อวานนี้
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กอีกลงเป็นเอกสารรายงานเข้ารายงานกับอธิบดีว่ายังไงนะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอ่ะนะแล้วก็เมื่อเช้าเราก็นำเสนอไปแล้วนะฮะในข่าวมีคมทีนี้วันนี้ท่านอธิบดีเนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมฮะว่าการดำเนินการตอนนี้สอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว5นายหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะส่วนกรณีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ้าที่ DSI ถวายฎีกาให้ตรวจสอบเรื่องทุจริตและเรื่องสารพัดเรื่องซึ่งเมื่อวานเรานำเสนอไปรวมถึงกรณีที่มีการสอบสวนดำเนินการโดยเจ้าที่ตำรวจอยู่ปปท.เรื่องเกี่ยวกับเจ้าที่ทุจริตไม่ชอบอ่ะทางอธิบดีบอกว่าพร้อมให้ข้อมูลและร่วมมือเต็มที่ไม่เข้าไปก้าวล่วงก้าวก่ายแทรกแซงนะแล้วไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านอธิบดีฮะอยู่ในขั้นดำเนินการครับเนื่องจากทางกรมเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการวินัยร้ายแรงนะครับในกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไว้แล้วนะครับผมเองเนี่ยก็เพิ่งมารับหน้าที่วันนี้ก็วันนี้นะครับก็จะดูรายละเอียดว่ามีข้อมูลแค่ไหนเพียงใดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูบรรทัดฐานหรือมาตรฐานนะครับว่าในกรณีดังกล่าวแล้วมีการดำเนินการอย่างไรแต่ถ้ามีการกระทำผิดจริงนะครับเราก็ไม่เอาไว้ครับตอนนี้เนี่ยทราบว่าทางผู้บัญชาก็ให้เขาไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ในเบื้องต้นนะครับก็มีการไปให้ข้อมูลนะครับไม่เฉพาะที่ปรากฏเป็นข่าวในกรณีที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนระเบียบปฏิบัติของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปให้ข้อมูลนะครับกับทางทีมพนักงานสอบสวนของตล.ทั้งหมดนะครับไม่เฉพาะที่ปรากฏเป็นข่าวเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณชูวิทย์เขามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงที่ผู้บริหารขอประวัติคนนี้เราจะเป็นหนึ่งในคนที่เราเข้าไปการตรวจสอบไหมครับหมายถึงว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ทางพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจชาตินะครับแล้วก็ทางปปช.ปปท.เนี่ยร่วมกันดำเนินการทางเราเองเนี่ยก็คือตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็คือ5คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่ทั้งนี้ถ้าไปเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับตัวบุคคลระดับใดก็ตามนะครับเราก็จะดำเนินการทั้งหมดนะครับนี่สำหรับกรณีนี้นะฮะเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้ท่านเปิดเผยได้ว่าก็จะมีการยกเลิกนะฮะโครงสร้างการทำงานอันใหม่ที่มีขึ้นมาในยุคก่อนหน้านี้นั่นก็คือการตั้งเป็นชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรียกว่าชปข.นะซึ่งในปฏิบัติการที่เป็นปัญหาที่บ้านพักอดีตกงสุลนาอูรูเนี่ยก็คือเป็นชุดปฏิบัติการชปข.นี่แหละนะเอาเดี๋ยวลองเอาอันนี้ขึ้นมาดูเต็มๆฮะชุดปฏิบัติการชปข.คือชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษคือเป็นโครงสร้างการทำงานที่มีอำนาจหน้าที่นะคำสั่งตั้งชุดชปข. DSI เนี่ยขึ้นตรงต่ออธิบดีแล้วก็ให้อำนาจในการไปตรวจหาข่าวสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นนะฮะโดยที่ยังไม่ต้องตั้งเป็นคดีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโครงสร้างซึ่งเฮ้ยมันดูเป็นหน่วยจรยุทธ์อ่ะอ๋อหน่วยพิเศษดีก็ดีร้ายก็ร้ายไงแล้วมันมาเกิดกรณีร้ายอ่ะก็คือบุคคลบ้านพักอดีตกงสุลนาอูรูแล้วก็กลายเป็นประเด็นอ้าวตัวเองยังไม่มีอำนาจที่จะไปขอหมายค้นเข้าไปตรวจค้นอ้าวให้ตำรวจ191นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเอ้าเงินหายนะทรัพย์หายอ้าวแล้วผู้ต้องหานะไปช่วยเหลือผู้ต้องหาอีกนะกลายมาเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นอธิบดี DSI พลตำรวจพันตำรวจตรีสุริยานี่ก็ยกเลิกนะจะไม่มีอีกแล้วชุดนี้ชปข.ก็จะต้องปฏิบัติงานในโครงสร้างตามกฎหมายปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องหลังจากนี้น่าจับตามองก็คือค่าของคนเนี่ยอยู่ที่ผลของงานค่ะผลลัพธ์ของคดีใหญ่ๆตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นฟอเร็กซ์ไม่ว่าเป็นคดีฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นสลากออนไลน์นะมันมีความคืบหน้าไหมรวมถึงคดีก่อนหน้านี้หลายคดีที่มันนิ่งอยู่จะมีผลออกมาไหมพอเปลี่ยนผู้บริหารอันนี้จะเป็นบทพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นก็รอดูฝีมือของท่านนะ
ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store